ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีข่าวด่วนวันที่14 สิงหาคม 2567 15:31 ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9:30 นวันที่14 สิงหาคม 2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอ่านด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับคำร้อง40สว.แต่ไม่สั่งเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่านเศรษฐาเซ็นแล้วคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม40สว.ยื่นสอยคาดส่งสารวันนี้ส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84วันต่อมาเวลา15:00 นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยและมติศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงพ้นทั้งคณะรัฐมนตรีตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปอ่านเศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าอ่านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก40สว.ยื่นสอยจับตาบ่าย3โมงรอดหรือพอแค่ผู้เสียหายอื้อพี่เบิร์ดธงชัยแจงด่วนกลางโหนกระแสฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วบันเทิงวันที่13 สิงหาคม 2567 15:44 ผู้เสียหายอื้อถึงคราวพี่เบิร์ดธงชัยแจงด่วนกลางรายการโหนกระแสหลังฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วกันชัยก็เคยโดนมาแล้วรายการโหนกระแสวันที่13 สิงหาคม 67เรื่องราวกลับมาอีกแล้วฟ้าในตำนาน
หลังอ้างเป็นเลขากรรชัยครั้งนี้อ้างสามารถพาเล่นละครกับพี่เบิร์ดธงชัยมีผู้เสียหายนับสิบโดยหนุ่มกรรชัยพิธีกรถึงกับต่อสายโฟนอินนักร้องซุปตาพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติเพื่อสอบถามเล่นละครคลับฟรายเดย์จริงไหมมีลูกจริงหรือเปล่าพี่เบิร์ดถึงกับหัวเราะลั่นตอบว่าพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยพี่เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวพร้อมโปรโมทคอนเสิร์ต 23-24 พฤศจิกายนนี้กรรชัยถามว่าตอนนี้มีคนเอาชื่อพี่เบิร์ดไปแอบอ้างว่าพี่เบิร์ดจะไปเล่นละครให้น้องๆไปเสียเงินน้องๆเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดยอมที่จะเสียเงินเพื่อจะไปเล่นละครกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างพี่เบิร์ดบอกเลยว่ารู้สึกเศร้าใจมากน้องเอ๋ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกอย่าไปว่าเขาเลยเขาหลอกได้ให้เขาหลอกไปเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็โดนหลอกเองมันเป็นกงกรรมกงเกวียนเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้ทำให้ดีที่สุดถามพี่หนุ่มว่าได้มาวันนี้ได้มาฟรีฟรีไหมพี่เบิร์ดได้มาฟรีฟรีไหมไม่เลยมันต้องแลกด้วยประสบการณ์แลกด้วยเวลาถามว่าพี่เบิร์ดดูรายการโหนกระแสบ่อยๆเครียดไหมเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้บ่อยๆพี่เบิร์ดหัวเราะตอบว่าพี่เบิร์ดสงสารหนุ่มมากถ้าไม่ใช่พี่หนุ่มพี่เบิร์ดไม่โทรมาหรอกเป็นพี่หนุ่มพี่เบิร์ดช่วยพี่หนุ่มได้อะไรช่วยได้ก็ช่วยสงสารหนุ่มต้องฟังอะไรเยอะไปหมดเลยอยากฝากอะไรสังคมมิจฉาชีพมากมายเอาชื่อคนโน้นคนนี้ไปแอบอ้างต่างๆนานาพี่เบิร์ดกล่าวว่าตอนนี้คนไทยด้วยกันโดนพี่มิจเยอะแยะขอว่ามีอะไรพูดกันตรงๆขอกันดีกว่าอย่าหลอกกัน เส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 15:46 น.เปิดเส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพนายกรัฐมนตรีจุดเริ่มต้นจาก CEO เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สู่เส้นทางการเมืองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอ่านข่าวเพิ่มเติมด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประวัติส่วนตัวเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินชื่อเล่นนิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505เป็นบุตรคนเดียวของรอ.อำนวยทวีสินกับชดชอยทวีสินนามสกุลเดิมจูตระกูลเป็นตระกูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเครือญาติ5ธุรกิจยักษ์ใหญ่ไทยทั้งตระกูลยิปอินซอยจักกะภาคจูตระกูลล่ำซำและบูรณสิริสมรสกับหมออ้องแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความงามด้านผิวพรรณมีบุตร3คนคือนอบณภัทรทวีสินแนบวรัตทวีสินและนูบชนันดาทวีสินประวัติการศึกษาเศรษฐาทวีสินปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ University of Massachusetts สหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแคลมอนต์คลาเรมอนต์กราดูเอทสคูลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเส้นทางการทำงานเศรษฐาทวีสินปี2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัทพร็อพเตอร์แอนด์แกมเบิลเป็นเวลา4ปีทำงานที่บจก.แสนสำราญภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบม.จ.แสนสิริและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี2565ยุติการทำงานทั้งหมดในบม.จ.แสนสิริทั้งตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2566เส้นทางการเมืองเศรษฐาทวีสินพฤศจิกายน2565ประกาศตัวเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผ่านทวิตเตอร์มีนาคม2566พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาเมษายน2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่23สิงหาคม2566มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่15พฤษภาคม2567สมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน40คนเข้าชื่อผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาในคดีอาญากรณีถุงขนม2ล้านบาทวันที่14สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรี